ซื้ออะไรครับซื้อมาม่าจัมโบ้ฮะยำยำจัมโบ้มันแซ่บตรงไหนอ่ะรสหมูสับรสหมูสับเหรอยำยำจัมโบ้รสหมูสับอร่อยไหมรสเนี้ยอร่อยไหมอร่อยครับแล้วเวลากินทำยังไงเนี่ยคิดว่าจะทำยังไงแกะก่อนแกะก็ไม่ได้ครับหืมแกะก็ไม่ได้ครับเอาดีๆแม่พิงกำลังถ่ายให้แม่เล็กดูลูกจะไปกินยังไงทำยังไงต้มหรือว่าอะไรอยากกินแบบไหนพูดมาเลยอยากกินกัดเลยครับกัดเลยอ๋อใส่เครื่องปรุงไหมไม่ใส่ครับแล้วต้มไหมไม่ต้มครับอ๋ออยากกินแบบนั้นเหรอไม่กลัวมันไปอืดในท้องเหรอก็ต้มใส่ไข่ครับอะไรนะก็ต้มใส่ไข่ครับอ๋อนี่คืออาหารช่วงสิ้นเดือนเหรออันนี้รสใช่ไหมรสหมูสับไข่อันมันคืออาหารช่วงสิ้นเดือนเหรอครับอ๋อกินเป็นประจำงั้นเถอะเหรอใช่ไหมครับอ๋อมันอร่อยหรือว่าไม่มีตังกินอย่างอื่นแต่ไม่ปานมันอร่อยหรือว่าไม่มีตังจะกินอย่างอื่นมันอร่อยเอาตอบมันอร่อยอ๋อมันอร่อยแล้วมีตังไหมตอนนี้ยังไม่มีครับมีกี่บาทถามจริงไม่มีครับอ่ะแล้วไม่มีออกจากบ้านมาได้ยังไงอ่ะมาม่านก็ตั้ง6บาทแล้วนะเออวันหลังต้องพกตังค์นะมีไหมมันนี่มีไหมเก็บตังค์ได้เยอะอย่างเราอ่ะยังไม่ได้เยอะได้กี่บาทแล้วลูก0บาทเองหือ0บาทเองเก็บไว้ตรงไหนล่ะ0บาทเนี่ยระวังหายนะมีตั้ง0บาทระวังหายนะ ฮะไอ้0บาทไอ้ลูกเก็บไว้ที่ไหน0บาทก็คือไม่มีเลยอ๋อเหรอ0เหรอ0เหรออุ้ยซื้อไม่พิงไม่ได้นี่พิงมีตังเยอะเห็นปะนี่ดูนะแป๊บนึงนี่อ้าวนี่อ่ะลูกดูเองว่ากี่บาทอ่ะหยิบอ่ะดูกี่บาทดูสิกี่บาทดูสิของข้าวปั้นไม่มีเหมือนกันเลย120มันไม่เห็นเลยเอาบัตรออกทีสิเอาบัตรนี้ออกสิบัตรอะไรลูกบัตรนี้อะบัตรที่ไหนล่ะเขาเรียกว่าบินเขาไม่เรียกว่าบัตรบินก็เก็บไว้ตรงนั้นสิโอเคดูแล้วก็เก็บเอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันหายโอ้โหไม่พิงตังเยอะจังเลยอุ้ยล่วงหล่นเก็บของสำคัญเลยเก็บเลยเก็บก่อนเอา180โอ้ยนักเก่งแล้วเราเนี่ยสมกับเป็นลูกแม่ค้าจริงๆเลย พอแล้วไม่ต้องเอาตังค์ไม่พิงมาประจานขนาดนั้นพอแล้วโอเคไม่พิงแค่จะบอกลูกว่าวันหลังอ่ะออกบ้านรู้จักพกตังค์บ้างนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรที่มือลูก ไม้จิ้มฟัน มันคืออะไรเหรอไม้จิ้มแขวเหรอเอาไว้ทำอะไรลูกว่าเอาไว้ทำอะไรไม่ทำแปลว่าไม่พิงใช้แล้วไม่พิงรอเอาทิ้งเฉยเอาไปทิ้งขยะหน่อยปะเอาเร็วเข้าประตูเซเว่นเปิดแล้วเร็วมาไปได้แล้วได้เวลาแล้วอ้าวเก็บตังค์อย่าเนียนแม่เนียนไหมไม่เนียนตลอดเดี๋ยวไม่ทิ้งจะดูซิว่าลูกจะเก็บอยากจะเก็บตังค์ไม่ทิ้งไม่เหมือนเดิมไหมไม่ทิ้งมีกล้องวงจรปิดจับภาพอยู่นะเอาของเก็บเข้าต้องเหมือนเดิมด้วยนะจะดูสิว่าลูกเอาแบงค์ร้อยไม่พิงไปยัดใส่กระเป๋าตัวเองเปล่าแหมเก็บของเรียบร้อยซะด้วยสิ
หุ้ยน่ารักจังเลยเด็กคนนี้มีเก็บตังค์ครับโอเคเก่งมากไปเดินทางต่อไป